จากกรณีดราม่าร้อนที่โซเชียลมีการแชร์ภาพของ2นักข่าวสำนักข่าว CNN หลังจากมีภาพเขาทั้ง2คนนะคะได้ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามหลังเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมสะเทือนขวัญภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. อุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำภูจากนั้นก็เข้าไปบันทึกภาพและก็ได้ทำการออกอากาศเผยแพร่ภาพเหตุการณ์สถานที่เกิดเหตุออกไปสู่สายตาชาวโลกได้รับรู้ทั้งที่จุดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเกิดเหตุเป็นเขตห่วงห้ามที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้กันไม่ให้สื่อมวลชนโดยรอบเนี่ยเข้าไปทำการบันทึกภาพแต่อย่างใดหรือที่เรียกกันว่าครามซีนทำให้เกิดการตั้งคำถามนะคะว่านักข่าวทั้งสองคนเนี่ยเขาเข้าไปได้ยังไงใครเป็นคนอนุญาตถือว่าเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการและถือว่าเป็นการกระทำที่มีการละเมิดจริยธรรมของการเป็นนักข่าวละเมิดจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชนอย่างร้ายแรงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรจริงๆก็กลายเป็นดราม่าร้อนขึ้นจนถูกหลายฝ่ายออกมาประณามค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วก็ภาพนี้ถูกแพร่กระจายออกมาเนี่ยก็มีคนไทยหลายฝ่ายนะคะออกมาเรียกร้องแล้วก็ประณามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งออกมาเรียกร้องให้ทางฝ่ายตัวนักข่าวและก็ต้นสังกัดอย่าง CNN ออกมารับผิดชอบต่อสังคมไทยกับกรณีที่เกิดขึ้นด้วยหนึ่งในนั้นค่ะคือนายกอบต. อุทัยสวรรค์ค่ะก็ได้มีการไปแจ้งความกับสถานีตำรวจสภ.นากลางกับนักข่าวทั้งสองคนเนื่องจากเขามองว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะการเข้าไปกระทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับไม่ให้เกียรติสถานที่แล้วก็ไม่ใส่ใจไม่ให้เกียรติต่อความรู้สึกของญาติหรือว่าครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าทางจังหวัดได้รับความเสียหายค่ะต่อการนำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ถือว่าเป็นการสะเทือนใจนอกจากนั้นนะคะยังมีการเรียกร้องของบรรดาสมาคมผู้สื่อข่าวในประเทศไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยหนึ่งในนั้นคือสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย FCCT ได้มีการออกมาโพสต์ระบุว่าพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุเป็นเขตห่วงห้ามที่ไม่ว่าต้นสังกัดทาง CNN หรือว่านักข่าวเนี่ยจะอธิบายยังไงก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพและละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชนอย่างร้ายแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประเทศไทยอย่างเราเนี่ยได้รับความบอบช้ำมากพอควรแล้วอย่างสื่อกระแสหลักหรือว่าสื่อออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีความตระหนักและก็ระมัดระวังในการนำเสนอภาพข่าวเป็นอย่างมากเราจะสังเกตเห็นได้นะอย่างตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะคะทางสำนักข่าวสปริงนิวของเราเนี่ยทางบรรณาธิการเองก็ดีมีการพูดกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะไม่มีการนำเสนอภาพข่าวเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุอย่างเด็ดขาดเลยรวมไปถึงภาพเหตุการณ์ที่มันจะสร้างความสะเทือนใจต่อทุกเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะอาชญากรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นทาง FCCT เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเพราะว่าการเคารพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่พึงมีต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตั้งคำถามทิ้งท้ายกลับไปทาง CNN ด้วยนะคะว่านักข่าวของ CNN เนี่ยจะกระทำการแบบนี้ไหมถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์อาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งหลังจากที่ทาง FCCT นะคะเขาได้มีการโพสต์เรียกร้องต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องมันก็ร้อนไปถึง CNN เขาก็ได้รับรู้นะคะถึงแถลงการฉบับดังกล่าวก่อนที่จะมีการทวีตข้อความตอบกลับแบบนี้ค่ะบอกว่าคือทาง CNN เนี่ยก็รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบุนะคะชี้แจงอ้างบอกว่า2นักข่าวสังกัดเขาเนี่ยได้มีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนจะเข้าไปบันทึกแล้วเก็บภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีซึ่งในตอนที่เข้าไปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่อยู่และเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเอาแถบกั้นรอบสถานที่เกิดเหตุเนี่ยออกนักข่าว2คนเนี่ยก็เข้าไปปกติมีการขออนุญาตเรียบร้อยแต่ขากลับออกมาปรากฏว่าได้มีการเอาแถบกั้นเนี่ยมาปิดเอาไว้อีกครั้งก็เลยเกิดภาพว่านักข่าว2คนเนี้ยก็เลยต้องมีการฝ่าแถบกั้นออกมาแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะบุกรุกแต่อย่างใดค่ะแต่เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็ถูกตั้งคำถามถึงจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณของคนเป็นนักข่าวแหละค่ะว่าต่อเหตุการณ์ที่เป็นพื้นที่ที่เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอาชญากรรมรุนแรงไปสดๆร้อนๆมีผู้เสียชีวิตมีผู้สูญเสียมากขนาดนี้ในประเทศไทยการเข้าไปถ่ายทำในสถานที่เกิดเหตุมันเหมาะสมและมันสมควรหรือไม่และถ่ายทำไปแล้วเกิดประโยชน์อันใดเหมือนที่ทางสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือ TJA ได้ออกมาโพสต์เรียกร้องดังต่อไปนี้ซึ่งฟังดีๆนะคะโอ้ว่าน่าสนใจแล้วก็มีประเด็นมากๆเลยล่ะค่ะคือทาง TJA มองว่าการกระทำของนักข่าวทั้งสองคนถือว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมของนักข่าวอย่างรุนแรงและไม่คำนึงถึงความเหมาะสมต่อให้มีการอนุญาตจริงแต่นักข่าวทั้งสองคนก็ควรที่จะวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณคิดสักนิดนึงว่าการเข้าไปเหยียบย่ำในสถานที่ที่เพิ่งจะเกิดเหตุนั้นเหมาะสมหรือไม่และการนำเสนอภาพข่าวหรือว่าเหตุการณ์ที่เป็นอุจจาระหวาดเสียวนั้นสาธารณชนได้รับประโยชน์อันใดจากการนำเสนอภาพข่าวอันนี้
รังแต่จะสร้างความสะเทือนใจอีกให้กับผู้ชมหรือว่าคนที่ได้รับความสูญเสียมากไปกว่านั้นคือการกระทำของ2นักข่าว CNN นั้นเสี่ยงที่จะสร้างมาตรฐานที่อันตรายต่อสู่มวลชนเจ้าอื่นยกตัวอย่างเช่นว่าพอสำนักข่าวหัวอื่นเห็นการกระทำของ2นักข่าว CNN ครั้งนี้ก็อาจจะมีการไปกดดันหรือมีคำสั่งให้ทางทีมข่าวของตัวเองพยายามจะเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุบ้างเพื่อที่จะให้ได้ภาพข่าวนั้นๆหรือว่าผลงานออกมาบ้างในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีแต่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิ์หรือรุกล้ำพื้นที่ต้องห้ามหลังเกิดเหตุอาชญากรรมมากขึ้น 2. คือ CNN ต้องเร่งสอบสวนว่ามีการอนุญาตให้2นักข่าวเข้าไปในพื้นที่จริงไหมถ้าไม่มี CNN จะรับผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างไรรวมไปถึงถ้าเจ้าหน้าที่ไทยอนุญาตจริงๆเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นใครแล้วการอนุญาตให้เข้าไปโดยภารการแบบนี้เหมาะสมหรือไม่จะมีกฎหมายหรือจะมีบทลงโทษอะไรมาลงโทษหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและข้อ3สุดท้ายขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงเอาเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ที่เราทุกคนต้องถอดบทเรียนร่วมกันและย้ำตัวหนาชัดๆนะคะว่าจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นสื่อทุกสื่อไม่ควรที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่ควรที่จะเลียนแบบหรือแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะภาพข่าวที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแบบนี้ค่ะคือใจความจริงๆมันก็จะเป็นภาษาที่เป็นทางการกว่านี้นะฮะแต่ว่าโอพยายามจะเอามาสรุปให้เนื้อหาเนี่ยคงเดิมแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดความคืบหน้าล่าสุดคือทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการไปพูดคุยกับ2นักข่าวคนนี้แล้วล่ะก็เคลียร์ใจอะไรกันไปที่เรียบร้อยหลังจากพูดคุยสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจสอบภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ได้ทราบว่านักข่าวทั้ง2คนเขาเดินทางมาจากฮ่องกงแล้วก็มาถึงประเทศไทยในวันที่6ก็เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุในวันที่7ตุลาคมค่ะแต่ว่าตอนเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยประมาณช่วง10โมงถึงเที่ยงตอนเข้าไปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ 6-7 คนนะคะนักข่าวทั้ง2คนเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยสอบถามเป็นภาษาอังกฤษนะว่าเขาเนี่ยจะขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะเก็บภาพได้ไหมซึ่งเจ้าหน้าที่บริเวณนั้นเนี่ยก็อนุญาตให้เข้าไปได้โดยไม่ได้มีการห้ามปรามแต่อย่างใดเขาเนี่ยก็เข้าไปก็เข้าใจว่าเข้าได้ใช้เวลาถ่ายทำประมาณ15นาทีแล้วก็กลับออกมาแต่ปรากฏว่าขากลับออกมาเนี่ยมันเกิดเส้นกั้นโดยรอบพื้นที่ที่เราเห็นตามภาพข่าวนั่นแหละค่ะเขาก็เลยเหมือนกับอ่ะเปิดเส้นกั้นขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดการเป็นเหตุการณ์บานปลายเป็นดราม่าอย่างที่เราก็ทราบข่าวกันไปแล้วนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่านักข่าวหญิงแล้วก็ช่างภาพชายคู่นี้เขาเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยมันเกิดความผิดชัดเจนนะคะก็ได้มีการเพิกถอนวีซ่าแล้วก็เสียค่าปรับเป็นจำนวนคนละ 5,000 บาทแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษคนไทยเลยนะคะที่ทำให้ไม่สบายใจหรือว่าการกระทำของเขาทั้ง2คนเนี่ยมันมาสร้างความเจ็บปวดให้กับคนไทยคือเขาไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่เจตนาหลังจากนี้ก็ยินดีที่จะเดินทางกลับประเทศเขาโดยไม่ต้องมีการผลักดันแต่อย่างใดซึ่งบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าอาจจะไม่ต้องขึ้นแบล็คลิสต์นะคะเพราะว่าพวกเขาจะเดินทางกลับเองเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝากฝั่งคนไทยเราก็สามารถที่จะตั้งข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นได้นะว่าบทลงโทษเพียงเท่านี้เนี่ยถือว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าทั้ง2คนเนี่ยเขาก็ทำไปเพราะไม่มีเจตนาจริงๆซึ่งผมว่าตรงเนี้ยทาง CNN หรือว่าทางสื่อสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาก็รับทราบแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสุดท้ายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาง CNN เองเขาก็มีการลบข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีการขยายต่ออีกไหมนะคะแต่ก็ถูกแล้วล่ะค่ะประเทศไทยไม่ควรนิ่งนอนใจเราควรจะสร้างมาตรฐานให้พวกเขาเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะถ้าคุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันดูมีสาระดีมันดูมีประโยชน์นะคะก็อย่าเก็บไว้ดูคนเดียวเหมือนเดิมค่ะช่วยสนับสนุนรายการเราได้ง่ายๆเพียงแค่กดหัวใจกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยค่ะ